สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapText Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมาคนเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ My Salomonic Smart Mini ใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนที่จริงๆแล้วเขามี2รุ่นด้วยกันก็คือเป็น Smart My DI Mini กับ Smart My UC Mini นะฮะตัว DI Mini เนี่ยนะฮะจะเป็นพอร์ต Lightning สำหรับ iPhone หรือ iPad ที่ใช้พอร์ต Lightning นะครับส่วนอีกตัวที่เป็นUC นะฮะก็คือ Smart My UC Mini เนี่ยจะเป็นพอร์ต USB-C ก็สำหรับฝั่ง Android หรือแท็บเล็ตที่ใช้พอร์ต USB-C ต้องบอกก่อนว่า Salomonic เองเนี่ยเคยออกไมค์หน้าตาแบบนี้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งตัวไมค์ตัวนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นแจ็ค 3.5 มิลนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ Smart My ตัวเนี้ยนะครับเป็นรุ่นใหม่กว่าตอบสนองย่านความถี่เสียงได้กว้างกว่าแล้วก็เป็นพอร์ตตรงเข้ามือถือเลยนะฮะเพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยโทรศัพท์มือถือแทบจะหาพอร์ต 3.5 มิลไม่ได้แล้วเวลาจะใช้งานเราก็จะต้องต่อพอร์ต USB-C หรือพอร์ต Lightning แล้วก็แปลงออกมาเป็น 3.5 มิลแล้วค่อยเสียบตัวใหม่ตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็เสียบตรงเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยตัดปัญหาเรื่องของสายพลุงพลังตัดปัญหาเรื่องของสัญญาณรบกวนจากสายแล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยนะครับน้ำหนักเบามากแค่8กรัมเท่านั้นเองขนาดก็เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกเอาไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งของตัวใหม่ตัวนี้ก็คือว่าขนาดของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตมันไม่เป็นที่สังเกตไม่เป็นจุดแตกตื่นนะฮะคืออย่างบางทีอย่างเนี้ยเวลาเราไปทำร็อกข้างนอกหรือว่าไปถ่ายวิดีโอข้างนอกนะครับเราเอาไมค์ไปเสียบเนี่ยไมค์ตัวใหญ่ๆไปเสียบข้างมือถือเนี่ยคนก็จะสงสัยเอ๊ะเราทำอะไรแต่สำหรับเจ้าตัวสมาร์ทไมค์ตัวเนี้ยนะฮะตัวเล็กๆแบบนี้เสียบเข้าไปเนี่ยไม่มีใครสนใจนะครับจะไปทำบล็อกในคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้สบายๆและด้วยความที่ขนาดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะฮะเวลาที่เราเอาไปใช้งานก็เหมาะมากๆสำหรับการเอาไปทำบล็อกการทำไลฟ์หรือจะเป็นการบันทึกเสียงไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมหรือในห้องเรียนตัวไมค์ของเขาเนี่ยสามารถปรับองศาได้ด้วยก็คือปรับเป็นข้องออกแบบนี้90องศาหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะฮะเวลาที่เราต่อเข้ากับมือถือเนี่ยก็เลยสามารถที่จะขยับได้ว่าเราจะพูดด้านหน้าใช้กล้องหน้าแบบนี้นะครับก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยหรือว่าเราจะเรคคอร์ดอีกด้านหนึ่งก็คือใช้กล้องหลังนะครับเรคคอร์ดทางนี้เราก็สามารถจะหมุนใหม่ไปมาได้นะครับเลือกทิศทางได้ว่าจะรับเสียงในทิศทางไหนด้านหน้าของเขาเองเนี่ยตรงหัวไมค์มีช็อคเมาส์มาให้ด้วยนะฮะก็ช่วยกันเสียงรบกวนเสียงก็แก๊กอะไรพวกนี้แล้วก็ในชุดของเขาเองเนี่ยเขามีตัวโฟมวิดสกรีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้สำหรับกันป้องกันเสียงลมครับตอนนี้พี่ใหญ่ทดสอบเสียงจากไมค์ Salomonic Smart ใหม่นะฮะก็เป็นพอร์ต Lightning เนาะตัวที่ใช้แล้วก็บันทึกเสียงเข้าไปที่ iPhone นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้ก็คือเสียงพูดนะฮะเป็นตัวไมค์ Salomonic Smart ใหม่ DI Mini นะครับก็ทดสอบเสียงพูดดูว่าระยะประมาณเนี้ยเวลาที่เราทำร็อกนะครับได้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่ลองเปิดเพลงให้ฟังด้วยว่าคุณภาพเสียงของไมค์ที่บันทึกเสียงเพลงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็อันนีการใช้งานตัวใหม่ก็ง่ายมากๆนะครับแค่เสียบไมค์เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วตัวไมค์ของเขาเนี่ยเป็นไมค์แบบ Omnidirectional Electrode Condenser ข้อดีก็คือว่ากินไฟน้อยมากแต่ว่าเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีมีแพทเทิร์นการรับเสียงแบบรอบทิศทางนะฮะแต่ว่าเราก็ยังแบบ select ทิศทางได้นิดหน่อยด้วยการที่หมุนตัวใหม่นะครับว่าจะหมุนให้ใหม่หันหน้าไปทางไหนตัวใหม่เองเนี่ยตอบสนองย่านความถี่เสียงได้กว้างมากตั้งแต่50เฮิรตซ์ถึง18กิโลเฮิรตซ์จะเป็นเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงดนตรี
ตัวไมค์ตัวนี้เก็บได้หมดนะฮะเรื่องคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยแน่นอนไมค์ตัวนี้ดีกว่าไมค์ในโทรศัพท์มือถือของเราแบบชัดเจนตอบสนองช่วงความถี่เสียงได้กว้างกว่าเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีกว่าแล้วก็ลดเสียงรบกวนรอบข้างเมื่อเทียบกับขนาดของไมค์ความสะดวกกับราคาและคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าไมค์ตัวนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นไมค์ที่เหมาะมากๆสำหรับการพกพาติดตัวจะเอาไปทำไลฟ์ข้างนอกสถานที่จะเอาไปทำวล็อกหรือว่าจะเป็นการบันทึกเสียงเวลาที่เราไปเรียนหรือเราไปประชุมนะฮะใช้งานที่ไหนก็ได้คุณภาพเสียงชัดเจนแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับกล้องการถ่ายภาพและแกดเจ็ตทาง Facebook Fanpage SnapTech Zone และ YouTube Channel SnapTech Zone ครับพี่ใหญ่ไปก่อนครับสวัสดีครับ